หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลีต้นรายการด้วยช่วงแรกของเรานะคะกับหมอคุยข่าวช่วงนี้สนับสนุนโดยออวิเต้นวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีของเขาดีจริงๆค่ะอันนี้ไม่ได้โฆษณาแต่บอกเลยว่าใช้แล้วดีจริงๆนะคะมาค่ะเข้าข่าวเรากันดีกว่าช่วงนี้คงไม่มีอะไรฮอตฮิตไปกว่ากระแสของโควิด19อีกแล้วนะคะคุณหมออย่างเมื่อไม่นานมานี้มันก็มีตัวเลขของผู้ติดเชื้อที่อายุน้อยมากๆจนหลายคนเริ่มเป็นห่วงบุตรหลานในบ้านตัวเองวันนี้ก็เลยมาพูดคุยถึงข่าวนี้เป็นคำเตือนจากกรมอนามัยนะคะออกมาแนะนำผู้ปกครองค่ะว่าควรจะสวมหน้ากากอนามัยให้เหมาะกับช่วงวัยแม้กระทั่งเด็กเล็กๆ เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยให้กับบุตรหลานด้วยก็เลยจะชวนคุณหมอคุยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กอายุสักประมาณเท่าไหร่ถึงควรจะเริ่มสวมหน้ากากอนามัยดีแล้วจริงๆเขาสวมแบบไหนเขาถึงจะปลอดภัยหรือเราจะมีวิธีการดูแลบุตรหลานยังไงบ้างคือจริงๆหมอว่าไอ้การสวมหน้ากากอนามัยเนี่ยมีข้อดีคือมันการช่วยป้องกันโรคได้มากมายไม่ใช่แต่ว่าเรื่องของโควิดนะคุณแนนมันช่วยป้องกันโรคทางเดินหายใจอื่นๆนะแต่ว่ายังไงก็ดีในกลุ่มคนไข้ที่เด็กเล็กมากๆเด็กที่อายุต่ำกว่า1ปีจริงๆแล้วไม่แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยคือหนึ่งคือระบบหายใจของเด็กเนี่ยยังไม่แข็งแรงเพียงพอค่ะงั้นคุณแนนเวลาที่เราใส่คุณแนนเคยรู้สึกไหมว่ามันแบบหายใจไม่สะดวกใช่มันอึดอัดแล้วก็มันมีก๊าซเสียก็คือก๊าซที่เกิดจากการหายใจออกของเราคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยคั่งแล้วพวกนี้เนี่ยมันมีอันตรายต่อระบบประสาทการที่เราไปใส่หน้ากากอนามัยในเด็กที่น้อยกว่า1ปีเนี่ยหมายว่าต้องระวังหลายอย่างอีกอย่างนึงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราใส่หน้ากากอนามัยไปแล้วเด็กเกิดแบบเอามือปัดอุดรูจมูกอันตรายเข้าไปอีกอันตรายเข้าไปอีกกลายเป็นว่าขาดอากาศหายใจไปเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะไม่เลือกใช้วิธีนี้แต่อาจจะไปเลือกใช้วิธีอื่นค่ะก็คือ social distancing ง่ายๆก็คืออย่าให้ใครมาหอมใกล้ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็นหรือไปร้านอาหารที่คนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่น่ะออกเอาเชื้อมาติดลูกในบ้านใช่ใช่ใช่นั่นไงเราถ้ามีเด็กเล็กก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีค่ะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณแนนถามว่าเมื่อไหร่เด็กควรจะใส่หมอว่าให้เขารู้เรื่องนิดนึงค่ะคือต้องไม่ต่ำกว่าปีนึง1ขวบขึ้นไปใช่คือถ้าจะใส่ในอายุ1ถึง2ขวบเนี่ยก็ต้องมั่นใจนะคะว่าเด็กเนี่ยมีความสามารถในการที่จะช่วยเหลือตัวเองเวลาถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาหรือเราอาจจะใส่สั้นๆใส่เมื่ออยู่กับพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยไปด้วยกันอะไรพ่อแม่ดูให้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยโอเคหรือกรณีบางทีเนี่ยเด็กที่เขามีปัญหาโรคประจำตัวซึ่งต้องการดูแลพิเศษบางทีอาจจะเป็นเด็กที่เกี่ยวกับสติปัญญาเกี่ยวกับโรคทางระบบทางเดินอาหารหรือในกลุ่มของเด็กที่มีปัญหาความบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องทางเดินหายใจทีนี้ถ้าจะใส่ต้องเคร่งครัดนิดนึงต้องมั่นใจว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ออกมาเนี่ยต้องมั่นใจว่ามันสามารถที่จะระบายหายออกไปได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไปเลือกอันที่มันป้องกันได้มากๆการส่งผ่านของอากาศทำได้ยากอันนี้ก็ต้องระวังจริงๆคือถ้าสมมติว่าเป็นเด็กถ้าจะใส่หน้ากากอนามัยก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเด็กเล็กๆเนี่ยเขายังหายใจใช้จมูกเป็นหลักอ่ะคุณแน่เขายังไม่รู้จักว่าหายใจทางปากไม่เป็นหายใจทางปากความสามารถของเขาในการที่จะช่วยเหลือตัวเองมันยังไม่เต็มที่นะคะหรือว่าอาจจะมีโอกาสที่จะมีการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้นะในส่วนของระบบประสาทของเด็กก็อาจจะทำให้เกิดมีปัญหาได้หรืออย่างที่หมอบอกว่าบางทีวัสดุที่ใช้อาจจะไปเข้าตาบาดตรงนู้นบาดตรงนี้อะไรเงี้ยคือเล็กๆน้อยๆอะไรเป็นรายละเอียดที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องระมัดระวังแต่ว่าหมออยากจะให้ไปใส่ใจเรื่องอื่นด้วยต้องดูว่าคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยหรือคนที่อยู่รอบข้างเองเนี่ยคุณล้างมือสะอาดหรือยังนี่อย่างเนาะสำคัญคุณล้างมือสะอาดหรือยังก่อนที่จะมาสัมผัสเด็กสัมผัสทารกจริงๆหมอว่าเป็นไปได้เนี่ยคืออย่าเอาลูกน้อยออกไปนอกบ้านดีกว่าช่วงนี้นะคะใช่เก็บเนื้อเก็บตัวใช่นะอย่าออกไปดีกว่าแล้วก็ถ้าจะต้องไปอย่างเช่นบางทีอาจจะต้องจำเป็นจะต้องไปโรงพยาบาลเด็กก็อาจจะมีนัดจะต้องไปตรวจนู่นตรวจนี่ตรวจนั่นลองถามคุณหมอเขาซิว่า
ามารถทำเทเลเมดได้ไหมเดี๋ยวนี้เขาจะมีวิดีโอคอลหมอก็วิดีโอคอลคนไข้นะไม่ต้องแบบคนไข้ไม่ต้องเข้ามาถ้าคนไข้รายไหนที่แบบไม่จำเป็นที่ไม่ได้มีหัตถการอะไรที่จำเป็นจะต้องทำเร่งด่วนเราก็จะให้เป็นเทเลเมดเนี่ยแล้วก็ส่งยาไปที่บ้านอย่างเงี้ยนะคะคืออันนี้สำคัญมากนะคะถือว่าเป็นอีกกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยใช่เดี๋ยวไม่งั้นกลายเป็นว่าไปทำให้เขาเกิดอันตรายจากการใส่หน้ากากอนามัยแทนที่จะป้องกันโรคใช่แล้วนะคะช่วงนี้ก็ขอให้ทุกคนแคล้วคลาดปลอดภัยไร้โควิดกันทุกเพศทุกวัยเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนช่วงหน้าหัวข้อที่คุณหมออจิมาชวนพวกเราคุยในสัปดาห์นี้ก็เกี่ยวข้องกับโควิดเหมือนกันใช่ไม่หนีไปไหนจะมาชวนทุกคนดูแลตัวเองนะคะด้วยการเลือกรับประทานอาหารต้านโควิดจะมีอะไรบ้างช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันค่ะ